และพร้อมเดียวกันนั้นทางคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติก็ได้จัดพิธีเฉลิมฉลอง45ปีเกษตรศาสตร์นาบงพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่23ธันวาคม2020ที่คณะเกษตรนาบงซึ่งมีของรัฐมนตรีคณะอธิการบดีพร้อมด้วยพนักงานคู่อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมห้องศาสตราจารย์ฟองสมุทรสุธรรมวงศ์คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์ได้กล่าวหวนคืน45ปี9ธันวาคม1975หาก9ธันวาคม2020เริ่มตั้งเป็นวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เวียงจันทน์ตั้งอยู่สถาบันคนขั้วกสิกรรมป่าไม้ในปัจจุบันซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านกสิกรรมระดับสั้นกลางแห่งทำอิฐที่ได้สั่งตั้งขึ้นพร้อมกับการสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาสสุลาวได้มีนักศึกษาเข้ามาประมาณ200คนในระยะต้นสถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้สร้างวิชาการกสิกรรมในระดับสั้นกลางประกอบมี4แขนงคือแขนงปลูกฝังแขนงเลี้ยงสัตว์สัตวแพทย์แขนงป่าไม้และแขนงชลประทานออกหับไส้ปฏิศาสตร์ในแต่ละระยะ45ปีผ่านมาไม่ได้หับการพัฒนาขึ้นมาถึงปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์นาบงได้สร้างวิชาการด้านกสิกรรมออกหับไส้สังคมได้ 8,000 กว่าคนในนั้นมีระดับสั้นกลาง 1,000 กว่าคนสั้นสูง 2,000 กว่าคนปริญญาตรี 4,000 กว่าคนและระดับปริญญาโท 120 คนบรรดานักศึกษาที่จบจากสถาบันการศึกษาดังกล่าวได้กลายเป็นพนักงานการนำขันกระทรวงขันแขวงขันเมืองเป็นนักบริหารนักคุ้มครองและเป็นนักวิชาการที่ดีเด่นซึ่งได้สร้างชื่อเสียงมาให้แก่สถาบันการศึกษาเกษตรศาสตร์ณบงแห่งนี้ในโอกาส45ปีเกษตรศาสตร์ณบงได้จัดให้มีกิจกรรมปางแสดงผลิตภัณฑ์กสิกรรมซึ่งจะดำเนินเป็นเวลา3วันจากผลงานที่พวกเขาหรือว่าจากการเติบใหญ่เนาะเกี่ยวกับการกสิกรรมของพวกเขาเนาะก็มีหลายๆกิจกรรมที่พวกเขาได้ให้เห็นเนาะโดยเฉพาะแม่นบรรดากิจกรรมการเลี้ยงสัตว์การปลูกฝังเนาะเศรษฐกิจหรือว่าสัตวแพทย์เนาะถึงว่าเป็นอันพลเด่นของพวกเขาเนาะแล้วก็เห็นว่าเนาะในปีนี้ถือว่าเป็นอีกปีนึงเนาะที่พวกเขามีผลงานหลายๆด้านการวางแสดงที่มันเกี่ยวข้องกับการศึกษาก็มีหลายๆด้านเนาะเป็นต้นว่าเวียกงานการค้นคว้าเวียกงานการศึกษาเวียกงานวิชาการต่างๆที่พวกเขามีบูธวางแสดงเนาะแล้วก็มีฟาร์มสาธิตเนาะแล้วก็มีการสัมมนาวิชาการแล้วก็มีเกี่ยวข้องกับการสัมมนาให้กับชาวบ้านที่เขามาฟังเนื่องในโอกาสนี้เนาะข้าพเจ้าก็คิดว่าเป็นอีกอันนึงเนาะที่ว่าเป็นนิมิตหมายอันนึงที่พวกเราได้เฮ็ดขึ้นเพื่อเป้าหมายการส่งเสริมเนาะการโฆษณาเนาะการโฆษณาผลสําเร็จของคณะของพวกเราที่เฮ็ดได้45ปีผ่านมาเนาะแล้วก็ขอเชิญชวนเนาะบรรดาท่านเนาะที่ว่าพอกิจกรรมของพวกเฮานี่เนาะได้เฮ็ด3มื้อเนาะเริ่มแต่วันที่23หาวันที่25เนาะในต่อหน้าเกษตรศาสตร์ณบงจะได้ผ่านผ่าต่อสิ่งท้าทายหลายอย่างในสภาพเสื่อมโยงกับสากลและภาคพื้นโดยเฉพาะการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นสมาชิกมหาวิทยาลัยอาเซียนสู่สนจัดตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์2021-2025ประกอบมี6แผนงานเซ็นการพัฒนาบุคลากรการบริหารคุ้มครองการยกสูงคุณภาพการเฮียนการสอนให้เท่าเทียมกับภาคพื้นและสากลดำเนินการค้นคว้าวิทยาศาสตร์และบริการวิชาการปรับปรุงขยายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาการศึกษาและแผนงานส่งเสริมการร่วมมือทางภายในและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาด้านกสิกรรมก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาสสุลาวให้นับมือมีปาดเก้าขยายตัวยิ่งขึ้น